ดื่มชูกำลังกินอิดอ่อนเตมี่แห้งกินน้ำเตไตไว้มีตั้งเกือบวานน้ำหนักกินน้ำจางเปลี่ยนจางเปลี่ยนตกประวันอย่าไปกินวานน้ำหน้าย่วงเป็นคุณธรรมที่สำคัญทำให้คนเราเดินทางชีวิตไม่ผิดพลาดใครที่ทั้งผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอยากให้ลองมากดีเวย์แอคเน่แคร์เมเทล่าสยบปัญหาผิวที่ต้นตออัพผิวแบรนด์เช็ดทำให้ปราศจากทุกภัยทำให้ไร้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นหมดความยึดมั่นถือมั่นก็พ้นจากอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่จะหลุดพ้นได้อยู่ที่การมีปัญญามองสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญที่สามารถเพื่อประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติธรรมทั้งในการบำเพ็ญบารมีต่างๆเมื่อปัญญามีความสำคัญอย่างนี้เราก็ต้องรู้จากช่องทางหรือว่าต้นเหตุที่จะทำให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาได้คารวะกยักษ์เคยทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากถังสูตรละภะเตปัญญาคนเรานั้นจะได้ปัญญาอย่างไรคือพูดง่ายๆว่าทำยังไงจึงจะเกิดปัญญาได้พระพุทธองค์ตรัสตอบมาสดโสสังละพะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสดโสสังก็คือฟังด้วยดีหรือว่าตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาตั้งใจเราเรียนทำให้เกิดปัญญาการฟังการศึกษาเราเรียนจึงเป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากสุตตะสุตตะก็คือการฟังการศึกษาการอ่านการเราเรียนนะสุตตะตัวนี้เป็นตัวความรู้เราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าเช่นหมวดธรรมศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญามีสุตตะมีปัญญานั่นแสดงว่าสุตตะกับปัญญานั้นเป็นคุณธรรมคนละอย่างกันแต่ว่าเอื้อกันเพราะฉะนั้นสุตตะมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการอ่านการศึกษาคนเราถ้าตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังมันก็เกิดปัญญาได้แม้แต่พระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนา
ที่ท่านได้บรรลุธรรมนั้นก็เพราะอาศัยการฟังเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ยินได้ฟังแม้แต่พระรสาวกพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะหรืออุปติสสะโคริตะเกิดความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัยออกบวชเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นเดิมก็บวชในสำนักของสนชัยปริภาชกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในลัทธิของสนชัยจนหมดภูมิความรู้ของครูบาอาจารย์ของอาจารย์สนชัยก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จึงตั้งกติกากันสองคนว่าเราสองคนไปหาครูบาอาจารย์ใหม่ดีกว่าที่สามารถจะบอกทางคนทุกข์ได้อุปติสสะก็คือพระสารีบุตรนั้นไปในเมืองราชคฤห์ตอนเช้าก็เห็นพระสัจฉิก็คือพระหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีย์เนี่ยเดินบิณฑบาตเห็นกิริยาการของท่านนั้นเกิดความเลื่อมใสการเดินเหินการนุ่งห่มการถอยการอะไรต่างๆมีความงดงามมีความเรียบร้อยก็ศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสรอจนท่านบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะไปฉันก็เข้าไปปรนนิบัติปรนนิบัติเมื่อท่านฉันเสร็จก็ขอโอกาสสนทนาประสัยผิวพรรณของท่านผ่องใสเหลือเกินท่านบวชอุทิศให้ใครพระสัจฉิก็บอกอุปติสสะว่าบวชอุทิศให้พระสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปติสสะขอให้พระสัจฉิแสดงธรรมให้ฟังพระสัจฉิก็ถ่อมตัวว่าเพิ่งบวชไม่นานไม่สามารถที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารได้อุปติสสะก็บอกขอแต่สาระขอแต่เนื้อพระสัจฉิจึงแสดงว่าเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคตธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้การฟังเพียงแค่นี้ก็ทำให้อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรมอันนี้เกิดจากความตั้งใจเกิดจากความศรัทธานะพอมีความศรัทธาก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังก็เห็นตามได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันหรือแม้แต่นายกาละซึ่งเป็นลูกชายของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี้เป็นเศรษฐีที่มีใจเมตตากรุณาในเมืองสาวัตถีภายหลังมาได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านเป็นคนมีจิตใจเมตตาตั้งแต่ก่อนนับถือพุทธศาสนาก็ตั้งโรงทานบริจาคทานแก่คนยากจนเข็นใจคนอนาถาเลยได้รับการขนานนามว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีที่บริจาคอาหารเพื่อคนอนาถาหลังจากนั้นเมื่อท่านเริ่มใส่ในพระศาสนาแล้วก็ได้สร้างวัดพระเชตวันซึ่งมีมูลค่าถึง54
โกรธหรือว่า540ล้านในยุคสมัยนู้นเนสกาแฟกระป๋องโฉมใหม่อร่อยตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิมสูตรเดิมใส่อาราบิก้าลองเลยเลือกง่ายเพราะที่ Shopee รีวิวแน่นมีของตรงใจได้ของตรงปกซื้อเลยที่ Shopee แม้ท่านอนาถบิณฑิกาจะเป็นคนมีใจบุญใจกุศลบำเพ็ญบุญในพระศาสนามากมายแต่ปรากฏว่าลูกชายนั้นไม่ได้สนใจอย่างพ่อในกาละนี้ไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลท่านอนาถบิณฑิกาก็คิดว่าเราเป็นคนที่เป็นนักบุญแต่ลูกชายนั้นไม่เอาถ่ายอยากกันนั้นเลยต้องหาวิธีการที่จะให้ลูกชายนั้นได้สัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้บ้างก็คิดว่าธรรมดาคนเราเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบเงินชอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็เลยบอกลูกชายถ้าไปวัดเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้เงินนะให้เงินพันสหพนะลูกชายก็พูดจริงหรือเปล่าพูดจริงพูดจริงก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็พอกลับมาก็ขอเงินท่านเศรษฐีก็พยายามหาวิธีการต่อไปเรื่อยบอกว่าเอาวันนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปกำหนดจดจำไว้ได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรจะให้เงินเพิ่มขึ้นนะจะให้เงินเพิ่มขึ้นอีกนายกาละก็พอได้เงินแล้วก็เข้าท่านี่การรับจ้างอย่างนี้ก็ใช้ได้พอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพยายามกำหนดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านายกาละนี่มาเพราะเหตุอะไรก็ใช้พุทธานุภาพนั้นบันดาลให้นายกาละเนี่ยจำไม่ได้สิ่งพระเจ้าทรงแสดงจำไม่ได้เพราะจำไม่ได้ในการละเขาพยายามตั้งใจนะตั้งสมาธิตั้งใจฟังพอตั้งใจตั้งสมาธิฟังอย่างดีมันก็เกิดความซาบซึ้งในพระธรรมเทศนาแต่นี่อาศัยความตั้งใจพอเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมเทศนาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันสมตามที่พ่อท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีประสงค์นี่ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเป็นพระโสดาบันอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดดวงปัญญาแต่ยังมีปัญญาประเภทอื่นท่านแสดงไว้3อย่างสุตตัมมยปัญญาปัญญาที่เกิดฟังเกิดจากการฟังแล้วยังมี2 อย่างก็คือประเภทประการที่2ก็คือจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดแล้วก็ประการที่3คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรือการลงมือปฏิบัติการฝึกฝนลงมือปฏิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นนอกจากการฟังการศึกษาการอ่านอะไรต่างๆแล้วทางที่จะเกิดปัญญาอีก2ทางทางหนึ่งก็คือการคิดจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดการนำข้อมูลที่ได้ศึกษาได้ฟังได้เล่าเรียนได้อ่านมาไตร่ตรองมาพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วมันก็เกิดปัญญาได้แต่เพราะฉะนั้นบุคคลสำคัญต่างๆบางทีเกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยเพราะอาศัยการพินิจพิจารณาการคิดการมองนะการคิดการมองต่างๆทำให้เกิดปัญญาอย่างในทางพระศาสนานั้นมีคำหนึ่งก็คือคำว่าโยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการก็คือการทำไว้ในใจโดยแยกขายก็คือการพิจารณาด้วยปัญญาการคิดการพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยใจของเราตามความเป็นจริงเนี่ยมันก่อให้เกิดเป็นดวงปัญญาได้ในขณะเดียวกันก็ทำให้ความเห็นของเรานั้นเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องได้นะอย่างเช่นพระท่านมองเห็นกระแสน้ำนะท่านเอากระแสน้ำเป็นอารมณ์แล้วพิจารณาถึงกระแสน้ำว่าไอ้น้ำเวลามันแตกน้ำมันกระทบโขดหินน้ำที่มันไหลมาลงจากภูเขากระทบโขดหินมันเป็นฟองน้ำพอมันเป็นฟองน้ำแล้วมันก็แตกไปมิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Lifeรีเซ็ตผิวใส5ประการคลี่ปัญหาสิวผิวมันในหลอดเดียวใหม่ Acne Aid 5 in 1 Wash แตกไปก็เหมือนกับสังขารร่างกายของคนเรามันมีลักษณะเหมือนกันก็คือมันเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปหรือพระรูปหนึ่งถ้าพิจารณาเห็นพยับแดดเวลาอากาศเวลาร้อนๆพยับแดดมันจะมีปรากฏให้เราเห็นเหมือนมีรูปร่างมองไกลๆเหมือนมีรูปร่างแต่พอเข้าไปใกล้มันก็หายไปนะสังขารร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันท่านก็พิจารณาว่ามีก็เหมือนไม่มีเหมือนกับพยับแดดเพราะมันตกอยู่ภายใต้ของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาเหล่านี้เป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดความพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เสด็จออกผนวดเนี่ยก็เพราะการคิดการไตร่ตรองพิจารณาพระองค์ทรงในขณะที่เป็นเจ้าชายยุทธะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นว่าคนเราทุกคนต้องประสบสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นความทุกข์ก็มองถึงหลักของธรรมชาติธรรมชาติมันมีมืดมันมีสว่างชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันมันมีเกิดมันน่าจะมีทางไม่เกิดแก้นะมันมีแก่มันน่าจะมีทางไม่แก่แก้นะมันมีตายมันน่าจะมีทางไม่ตายแก้นะเหมือนมืดแล้วมีสว่างแก้มีร้อนก็มีเย็นแก้นี่นึกตามความเป็นจริงนะพิจารณาความเป็นจริงหลังจากนั้นก็ตั้งใจที่จะออกบวชก่อนที่จะตัดสินใจออกบวชนั้นพระองค์ได้ยินคำพูดของเจ้าหญิงแห่งสกยวงศ์คนหนึ่งก็คือนางโคตมีสาโคตมีนางอีสาก็มีชื่นชมเจ้าชายเชิดถาว่าเจ้าชายสถานีใครมีเจ้าชายสถาเป็นลูกก็เย็นใจได้แม่คนใดมีเจ้าชายสถาเป็นลูกก็เย็นใจได้พ่อคนใดมีเจ้าชายสถาเป็นลูกก็เย็นใจได้สตรีคนใดมีเจ้าชายสถาเป็นสามีก็เย็นใจได้คำว่าเย็นใจได้นั้นนางกีสาโคตมีใช้คำว่านิพพุโตนิพพุตานั่นหมายถึงดับ
หรือหมายถึงนิพพานเจ้าชายสาได้ยินคำนี้ปุ๊บเก็ตเลยคำว่าดับคำว่านิพพานเนี่ยมันน่าจะต้องมีเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ทำให้ค้นหาคำนี้ให้รางวัลนางกีสาโคตมีเพราะคำนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่อันนี้เกิดจากความคิดนี่อย่างที่สองปัญญาอย่างที่สามก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาทำให้มองสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือว่าการลงมือปฏิบัติในสิ่งต่างๆนั้นทำให้เรานั้นเกิดประสบการณ์ตรงเราจะเห็นว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่สามารถประกาศทฤษฎีโน้นทฤษฎีนี้อะไรต่างๆนั้นนอกเหนือจากความคิดไตร่ตรองพิจิตรพิจารณาแล้วสิ่งหนึ่งก็คือการลงมือปฏิบัติลงมือทดลองบางคนนั้นผ่านความล้มเหลวมาเป็นหลายๆครั้งเหมือนโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์หลอดไฟผ่านความล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเคยมีคนถามว่าท่านรู้สึกยังไงกับการความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นหมื่นๆครั้งกับการทดลองโทมัสเอดิสันบอกว่ามันไม่ใช่เป็นความล้มเหลวแต่เป็นการได้เรียนรู้ว่ามีช่องทางอีกเป็นหมื่นๆทางที่เราไม่ควรทำไม่ควรเดินก็แบบเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าในหลักของธรรมจักรว่าทเวนเมพิกเวอัตตาปปัจจิเตนะนะเสพิตภาเดี๋ยวนี้นั่งหน้าอย่างเดียวมันไม่พอเราทุกคนเราต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนีเวียแอคเน่แคร์มาเซล่ายอดขายอันดับหนึ่งของนีเวียลบเมคอัพสะอาดใสเลี่ยงอัพผิวไบรท์ในเช็ดเดียวบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายที่สุดสองส่วนนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสกก็เหมือนกับที่โทมัสอดิสันพูดก็คือว่าสิ่งที่ล้มเหลวไปไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการได้เรียนรู้ถึงเส้นทางที่ไม่ควรทำว่าทำอย่างนี้แล้วมันล้มเหลวเพราะฉะนั้นลงมือปฏิบัติท้ายที่สุดก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะการลงมือปฏิบัติแม้แต่การเจริญสมณธรรมในทางพระศาสนาก็ทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงอะไรต่างๆนี่คือปัญญานะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นทางเกิดปัญญาเกิดจากการฟังสุสูสังและประเตปัญญังสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการศึกษาการอ่านการเรียนภาวนาจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดไตรตรองพินิจพิจารณาแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมปฏิบัติลงมือปฏิบัติต่างๆนะทำให้เกิดปัญญาเกิดประสบการณ์ตรงหรือที่ท่านโบราณท่านบอกว่าสุจิปุริสุจิปุริวิปยุตโตกะถังโสปันติโตภเวเบื่อเรียนเบื่อคนคิดเบื่อริกิจเบื่อไต่ถามดังรือจากเรื่องนามปรากฏว่าปัญญาชนถ้าเบื่อการเรียนเบื่อการค้นคิดเบื่อการไต่ถามจะเป็นคนฉลาดจะเป็นปัญญาชนจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรสุจิปุริสัมปยุตโตนูนะโสปันฑิโตภเว
รักเรียนรักคนคิดรักลิขิตรักไต่ถามแน่นักจักเรืองนามปรากฏว่าปัญญาชนนะถ้าคนที่ฝ่ายใจรักเรียนรักคนคิดรักลิขิตก็คือจดบันทึกรักไต่ถามเนี่ยแน่นักจักเรืองนามก็คือว่าจะเป็นปัญญาชนจะเป็นคนฉลาดได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือทางเกิดปัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญญามีความสำคัญเมื่อเราอยากให้เกิดปัญญาก็ต้องรู้จักเรียนรู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักไต่ถามหรือการศึกษาเรียนต่างๆการคิดพินิจพิจารณาไต่ตองการลงมือปฏิบัติก็จะเกิดปัญญานะครับเอาวันนี้ขอถวายเป็นแค่นี้ครับThank you.